มาดูภาพนี้ครับนักเรียนภาพส่วนคอก่อนนะครับกูตัดคอแล้วมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็มาให้นักเรียนดูว่าเอาไว้ว่าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารที่เราต้องศึกษากันในวันนี้มันผ่านเข้าปากแล้วมันออกทางไหนครับทางทวารหนักนะครับมันออกทางทวารหนักเรามีกระบวนการอย่างไรบ้างที่ทำให้เรารับประทานอาหารต่างๆเข้าไปแล้วมันไม่เกิดโทษกับร่างกายเราแล้วมันมีคุณค่าอย่างไรบ้างเรากินเข้าไปแล้วมันเสริมให้กับร่างกายเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีและสมบูรณ์แบบใครบ้างปัจจุบันนี้เลือกกินอาหารแล้วคิดว่าเราจะเลือกกินอาหารเหล่านี้แล้วมีประโยชน์กับร่างกายทุกวันนี้นักเรียนคิดไหมครับคิดแต่กูเห็นเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนี้ไม่ค่อยคิดเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนี้ไปกินอาหารตามค่านิยมตามแฟชั่นเห็นเขาถือกล่องมาม่าไวๆยำๆทุกยี่ห้อนักเรียนกินไหมครับกินอย่างอเด็ดอร่อยแต่ในข้อมูลเขาบอกไว้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ1 2 3 4 5อย่างนี้เพื่อประโยชน์กับร่างกายแต่สิ่งที่ไม่มีอยู่ในบะหมี่สำเร็จรูปมีไหมครับมีเพราะในบะหมี่สำเร็จรูปมีแต่พวกคาร์โบไฮเดรตสูงมากแล้วนักเรียนก็ขาดอาหารกินอาหารหลักเขาจึงบอกว่าการกินเป็นดัชนีชี้วัดของความจนด้วยแล้วถ้าประเทศไหนเมืองไหนยุคไหนเวลาใดที่ประเทศนั้นบริโภคบะหมี่สำเร็จรูปมากนั่นก็เป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าประเทศนั้นมีความจนเป็นไงครับมากแสดงว่าโรงเรียนวังไกลงวนหรือโรงเรียนอื่นปลายทางที่เด็กกินมาม่ามากๆมาไวๆมากๆยำๆมากๆแสดงว่ามีดัชนีความจนเป็นไงครับมากเพราะกินอาหารแบบขาดแคลนใช่ไหมครับพวกเนี้ยกินเข้าไปแล้วมันจะเกิดโทษอย่างไรยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารก่อให้เกิดความสุขได้อย่างไรนักเรียนครับดูบริเวณช่วงปากของนักเรียนฟันของเรามีทั้งหมดกี่ซี่ครับ3 2ซี่ฟันหน้ามีไว้กัดถูกไหมครับฟันเคี้ยวมีไว้ฉีกถูกไหมฟันกรามมีไว้บดหน้าที่หลักเรามีแค่นี้ของฟันแต่จริงๆแล้วการบดอาหารมันเป็นส่วนหนึ่งของการย่อยเป็นโรงงานใหญ่ๆโรงนึงที่บดย่อยให้อาหารนั้นมีความละเอียดเล็กลงมันเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างลิ้นก็มีหน้าที่ต่อมน้ำลายก็มีหน้าที่ต่อมน้ำลายมีที่ไหนบ้างครับมีอยู่ที่ใต้ลิ้นแล้วที่ไหนอีกหน้าหูของนักเรียนนะครับต่อมน้ำลายที่อยู่หน้าหูของนักเรียนมีความสำคัญมากกับต่อมน้ำลายที่อยู่ใต้ลิ้นก็มีความสำคัญมากนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าต่อมน้ำลายเริ่มทำงานยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองเอาปลายลิ้นของนักเรียนนะครับปลายลิ้นไปแตะที่ฟันล่างโคนฟันล่างแล้วดูดน้ำลายขึ้นมาดูดไหมครับดูดมีน้ำลายไหมน้ำลายของนักเรียนออกมานั่นน่ะมันมีความสำคัญทุกหยดน้ำลายมีความสำคัญต่อต่อมใต้สมองอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นตั้งใจฟังให้ดีนะนักเรียนม.5ตอนนี้ครูพยายามให้นักเรียนมีสมาธินะครับตั้งตัวตรงๆนะครับนั่งตัวตรงๆสูดลมเข้าปอดลึกๆเขาบอกว่าถ้าคนเรามีสมาธิมีสติปัญญาเกิดถ้าคนเรามีปัญญาความสุขก็มีเมื่อความสุขมีสารสุขหลั่งสารสุขหลั่งก็คือสารเอนโดฟินหลั่งเมื่อสารเอนโดฟินหลั่งมันมีผลต่อการทำงานของตับการทำงานของสมองอายุของนักเรียนก็ยืนระบบการทำงานย่อยก็น้อยลงแต่ถ้าสารอะดรีนาลีนสเตียรอยที่เกิดภาวะความเครียดหรือตกใจมันหลั่งออกมานักเรียนก็เกิดความทุกข์ตับก็ทำงานหนักน้ำดีก็หลั่งน้ำย่อยออกมากระเพาะอาหารไม่มีอะไรเลยก็ทำงานมากขึ้นทีนี้ครูจะมาให้นักเรียนดูว่าจินตนาการมีผลต่อระบบย่อยอาหารมากน้อยแค่ไหนตาก็มีความสำคัญหูก็มีความสำคัญมือการสัมผัสก็มีความสำคัญกับการรับประทานอาหารยกตัวอย่างเช่นครูมีมะนาวหนึ่งผลวางตรงหน้านักเรียนอยู่กลางฝ่ามือครูใบสีเขียวผลใหญ่ลูกกลมๆในน้ำในมะนาวเนี่ยฉ่ำเขียวครูก็ถือมีดมานะครับค่อยๆปาดผิวมะนาวลงอย่างช้าๆกีดลงน้ำมะนาวค่อยๆหยดตามใบมีดไหลลินลงมามะนาวออกเป็น2ซีกหลังจากนั้นครูก็ได้จับมะนาวซีกทางขวามือครูหยิบยกขึ้นมาช้าๆแล้วครูก็ให้นักเรียนแลบลิ้นออกมาอย่างช้าๆจินตนาการเอานะครับช้าๆครูก็หยิบมะนาวอันผลสีเขียวเนี่ยที่มีน้ำฉ่ำหยดลงมาทีละหยดวางใจกลางลิ้นของนักเรียนหลังจากนั้นครูค่อยๆบีบผิวมะนาวอย่างช้าๆน้ำมะนาวก็ไหล
หยดออกมาอย่างช้าๆช้าๆช้าๆ เริ่มมีความสุขไหมครับต่อมน้ำลายทำงานไหมครับน้ำเปรี้ยวออกไหมครับที่นักเรียนเรียกกันน้ำลายออกไหมออกเขาบอกคนเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อสมองนั้นสั่งสั่งได้ไงตาเป็นไงครับเห็นไงมองจินตนาการว่าโอ้ยมะนาวนี่มีรสชาติเป็นไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวเมื่อนักเรียนได้รับรสชาติแล้วก็เป็นไงทำสีหน้าเป็นไงครับจี๊ดจานสะใจไหมครับสะใจนะเราเป็นเด็กวัยรุ่นเราต้องสะใจทีนี้เรามาดูกันครับว่าสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเกี่ยวระบบการย่อยอาหารที่เรารับประทานกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันครับสาเหตุที่แท้จริงเลยนะครับเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารของเราก็คือจะเกิดกับโรคไม่ติดต่อทีนี้เรามาดูว่าโรคไม่ติดต่อที่มีผลกับร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคือ1จากการขาดสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่เราไม่มีหลักโภชนาการขาดสารอาหารร่างกายขาดสารอาหารสัตว์ขาดสารอาหารเนี่ยมันไม่ปรากฏออกมาทันทีทันใดเช่นโรคขาดสารไอโอดีนถ้านักเรียนขาดสารอาหารไอโอดีนทันทีทันใดเลยเนี่ยจะเป็นคอพอกไหมครับไม่เป็นนะครับเพราะใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปยิ่งจะปรากฏอาการโรคคอพอกต่อมไทรอยด์ไทซินมันโตเติบโตขึ้นมาถูกไหมครับนะมันค่อยๆโตขึ้นมามันขาดครับพวกขาดสารอาหารต่างๆวิตามินซีลักกระปิดลักกระเปิดใช่ไหมครับเลือดออกตามไรฟันอย่างนี้ก็ขาดสารอาหารไหมครับขาดวิตามินซีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2ความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดเช่นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอย่างนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แขนขาพิการนักเรียนเคยดูข่าวทางสื่อมวลชนทางทีวีไหมครับที่เขาเกิดมาแล้วแขนขาซีกหนึ่งไม่มีเคยดูไหมครับเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นโรคที่ไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมของแม่หรือจากกรรมพันธุ์ก็ได้ไปดู3จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมพวกนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคนที่ตั้งครรภ์เขาจะมักจะตรวจโรคโรคทารัสซีเมียโรคเบาหวานเพราะโรคเหล่านี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับนักเรียนถือว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเหมือนกันนะถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราต้องรักษาแล้วเราต้องดูแลถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเรารู้ว่ามียีนที่มาจากพ่อแม่ที่มีพันธุกรรมเกี่ยวกับเป็นโรคเบาหวานโรคทารัสซีเมียนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องหยุดต้องฝากครรภ์กับอะไรครับกับแพทย์มิฉะนั้นแล้วความเสี่ยงเรามีสูงไหมครับมีสูงที่เกิดถ่ายทอดจากลูกเราเองนะครับต่อไป4จากอุบัติเหตุต่างๆและเป็นอันตรายจากสารพิษที่เราได้รับทุกวันเป็นชีวิตประจำวันของนักเรียนเช่นกันเช่นสารพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่เราเรียกว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างนี้เป็นต้นเพราะชีวิตเราถูกบังคับให้มีการดูดซึมสารเหล่านี้เรื่อยๆเพราะสารเหล่านี้มันมีผลกับร่างกายมันจะไปแทนที่ออกซิเจนเพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยเวลาเราสูดหายใจเข้าปอดลึกๆเนี่ยเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่จับออกซิเจนใช่ไหมครับแต่ประสิทธิภาพการทำงานของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะทำได้ดีกว่าออกซิเจนมันจะไปจับแทนที่ออกซิเจนแล้วทำให้สมองนั้นมึนชาเรียนรู้เรื่องไหมครับไม่รู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยคือผลที่เกิดขึ้นส่วนอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเช่นอุบัติเหตุเกี่ยวกับโรคคาวาซากิโตโยต้าฮอนด้าที่นักเรียนอาศัยมาทุกวันเนี่ยมันเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นหรือเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราที่เราต้องเดินทางมาแต่วันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรารับตั้งตัวทันไหมครับไม่ทันวันดีคืนดีหัวไปทางขาไปทางแขนไปทางนึงวันดีคืนดีนั่งไปรถระเบิดอะไรเกิดขึ้นตัวเป็นไงดำเป็นตอตะโกนั่งอยู่ตรงเสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็มีใครคิดคาดคิดเกิดขึ้นอ้าวต่อไปครับ5ความผิดปกติในระบบกระบวนการสร้างและการสลายของร่างกายที่เรากลัวมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือเกี่ยวกับโรคอะไรครับโรคมะเร็งมะเร็งในเต้านมผู้หญิงปัจจุบันนี้นะครับร้อยละร้อยกลัวเป็นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกส่วนผู้ชายกลัวอะไรครับกลัวเป็นมะเร็งปอดคนที่สูบบุหรี่ก็กลัวเป็นมะเร็งปอดร้อยละ80ที่เลิกสูบบุหรี่เกิดจากกลัวเป็นโรคเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผู้หญิงก็เหมือนกันปัจจุบันนี้การบริโภคสารอาหารต่างๆมันจะมีบริโภคสารพิษเข้ามาด้วยจ
จากพืชผักผลไม้ที่ใส่ยาสารฆ่าแมลงก็ดีหรือการกินของปิ้งย่างก็ดีที่มันตกการเผาไหม้แล้วมันย้อนกลับขึ้นมาแล้วมาสัมผัสอาหารอันนั้นก็มีส่วนกระตุ้นที่เรากินเข้าไปใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดสารบอแลกต่างๆก็มีส่วนกระตุ้นให้เซลล์ภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้เป็นมะเร็งแปลกๆแดดก็มีผลนะครับสารกันภาพรังสีใช่ไหมครับนักเรียนเดินตากแดดนานๆเนี่ยโอโซนที่เรากองแสงไว้เนี่ยมันกองไม่ได้มันทะลุมาถึงผิวเราแล้วเราโดนแดดนานๆรู้สึกว่าซ่ายิบยับยิบยับยิบยับตามใต้ผิวหนังเห็นไหมครับนั่นแหละเราก็มีโอกาสตากแดดนานๆเราก็มีโอกาสเป็นเห็นไหมทุกวันนี้เราต้องเป็นไงครับต้องดูแลตนเองจากสภาพแวดล้อมภายนอกทีนี้ครูจะมีกิจกรรมตรงนี้ครับนักเรียนมาให้นักเรียนดูว่าผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารแล้วทำให้คนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารมากที่สุดตรงนี้สำคัญนะครับมันเป็นประเด็นหนึ่งทำไมครูจะให้นักเรียนมาวิเคราะห์พร้อมกันไปดูสถิติตรงนี้ครับแล้วนักเรียนครูจะตั้งคำถามแล้วนักเรียนตอบด้วยยกตัวอย่างเช่นสาเหตุที่ทำให้คนไทยป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารมากที่สุดนะครับจากการเก็บรวบรวมมานะครับจากการเก็บรวบรวมสถิติมาเนี่ยเราจะพบได้ดังต่อไปนี้คือ1การใช้ยาแก้ปวดเป็นประจำการใช้ยาแก้ปวดเป็นประจำก็คือยาแก้ปวดคือมีอะไรบ้างครับยาแอสไพรินกับยาพาราเซตามอลยาแก้ปวดอีกอันนึงก็คือมอร์ฟีนเราจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะถ้ามีใช้ครอบครองแล้วจะผิดไหมครับผิดวงการแพทย์จะใช้เพื่อรักษาระงับอาการอะไรครับเจ็บป่วยหรือปวดณบริเวณที่ปวดเช่นแผลผ่าตัดหรือถูกวัตถุระเบิดอย่างนี้ขาขาดแขนขาดนะครับอย่างนี้หรือตกตักที่สูงนะครับอย่างนี้ปวดมากต้องใช้ยาระงับทีนี้มาดูว่ายาที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่เข้าใจยาเม็ดเก็บไว้ได้ไม่เกิน3ปียาพาราเซตามอลแก้ปวดลดไข้ไม่ควรกินเกินกี่วันครับ5วันถ้าเกิน5วันแล้วมันมีผลต่ออะไรต่อตับตับมีหน้าที่อะไรครับกองของเสียหรือกองสารพิษถูกไหมครับทีนี้ตับมีหน้าที่อย่างนี้ทำงานอย่างนี้เป็นประจำทีนี้มีผลต่อระบบกระเพาะอาหารอย่างไรบ้างนักเรียนลองคิดดูนะว่าการใช้ชีวิตประจำวันปัจจุบันเนี่ยเราปวดนิดปวดหน่อยเราก็กินยาแก้ปวดถูกไหมครับคือเราเรียนรู้แต่เราเรียนรู้ไม่หมดบางทีพ่อแม่ให้กินเด็กกินยาแก้ปวดเกิน5วันอันตรายไหมอันตรายแล้วต้องไปหาหมอแล้วมันปวดไม่หายมาดู2การมีความเครียดหรือความวิตกกังวลในจิตใจการที่คนเรามีความเครียดเนี่ยนักเรียนอย่าลืมนะนักเรียนเครียด1ครั้งน้ำดีหลั่งน้ำย่อยออกมา1ครั้งลงสู่ไหนครับกระเพาะตับอ่อนก็หลั่งน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารสมองถูกสั่งให้หลั่งเวลานักเรียนหลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะไม่มีเนื้อเยื่ออะไรที่เป็นการบดสีเสียดสีกันเนี่ยมันลำบากเหมือนขนรักแร้นักเรียนแหละครับนักเรียนถอนขนรักแร้หมดเอาเสียดสีนักเรียนหอมคนเดียวคนอื่นเป็นไงครับหอมฉุยเลยนะครับขนรักแร้นะขนรักแร้นี่ถือพวกนี้เป็นป่าเบญจพรรณเขามีประโยชน์นะครับใช่ไหมบางคนหนักกว่านั้นขนตรงอะไรครับอวัยวะเพศตรงนั้นเป็นป่าดงดิบพวกนักเรียนชอบไปโกนมันเขามีประโยชน์นะครับทุกอย่างมีประโยชน์ขนคิ้วก็มีประโยชน์เอาละมาดูต่อ3การกินอาหารที่มีรสจัดหรือย่อยยากเกินไปเช่นในวัยสูงอายุนักเรียนไม่รู้จักการจัดอาหารให้กับผู้สูงอายุนักเรียนอัดแต่นมเข้าไปผู้สูงอายุน้ำย่อยมีน้อยหรือไม่ออกเลยในบางครั้งย่อยไม่ได้ท้องอืดไหมครับอืดโอ้ยกลัวผู้สูงอายุไม่มีพลังงานไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับกินเข้าไปแล้วไม่มีส่วนใดที่ไปซ่อมแซมนักเรียนก็อัดแต่โปรตีนเข้าไปโปรตีนนักเรียนอัดแต่เนื้อสัตว์เข้าไปอย่างเดียวลำบากไหมครับย่อยก็ลำบากการย่อยก็ใช้เวลานานขึ้นพอใช้เวลานานอาหารบูดเน่าไหมครับในกระเพาะบูดเน่าท้องเสียท้องอืดก็มีสำหรับวัยพวกเรามีปัญหาไหมครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่กินเข้าไปปีนกินไปเลยกินเข้าไป1จานขับถ่ายออกมาประมาณแค่100กรัมเองอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้มันไปไหนเนาะเอามาดูต่อเดี๋ยวหลุดประเด็น4การสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนตัวนี้มันไปกระตุ้นโดยตรงเลยครับกระตุ้นให้ต่อมอะไรครับต่อมใต้สมองเนี่ยทำงานสั่งให้ถุงน้ำดีเนี่ยปล่อยน้ำย่อยออกมานึกภาพออกมั้ยครับถุงน้ำดีเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าอันไหนคือถุงน้ำดีต่อมนะครับที่เกิดขึ้นต่อตับอ่อนอย่างนี้ใน4ข้อนักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอาหารมากที่สุดครับเร็ว1
เพราะอะไรครับอ่ะครูถามนักเรียนอ่ะนักเรียนตอนนี้มาอยู่ที่ใครครับเอาวิวเอาถือไมค์นักเรียนทำไมจึงเลือกข้อนี้ครับเลือกแล้วตอบด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนไทยเราอะนะคะประเพณีพื้นเดิมก็คือว่าจัดรับประทานอาหารที่มีรสจัดเผ็ดไปเปรี้ยวไปเค็มไปแล้วก็ชอบรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์แล้วก็บดในปากไม่ละเอียดอะค่ะถูกต้องเก่งมากผมมือให้เพื่อนเมื่อกี้ที่กูย้อนให้ไปดูที่ที่ฟันน่ะเขาบอกว่าคนเราในปัจจุบันเนี่ยเคี้ยวข้าวเนี่ยการบดย่อยเนี่ยอย่างน้อยคำหนึ่งเนี่ยให้บดประมาณ30ครั้งโอ้ร้องโอ้เลยเพราะทุกวันนี้เรากินเคี้ยวบดกี่ครั้งโอ้ย3ครั้งแล้วกลืนอึกๆติดคออีกต่างหากเนาะหนักไปกว่านั้นไปกับแฟนค่อยๆกระเมี้ยนกินคำหนึ่งกลัวเคี้ยวนานกลัวอายแฟนกินคำเดียวแล้วกลืนเลยมีบางคนหนักกว่านั้นแฟนตักกระดูกไก่ไปให้กระดูกไก่นะกินข้าวมันไก่ใช่ไหมครับบังเอิญมีกระดูกไก่ติดไปหนึ่งท่อนใช่ไหมครับไปวางไว้บนจานโอ้ยแฟนตักให้กูต้องเคี้ยวให้หมดด้วยนึกในใจนะเคี้ยวบดไหมครับบดดิแม้แฟนให้เดี๋ยวว่าไม่รักกันอย่างนี้เป็นต้นบดซะหน้าดำค่ำเขียวเลยถ่ายออกมาก็ลำบากไปติดอะไรอีกโอ้ทวารหนักอีกอุ้ยทวารหนักทำงานหนักมากอ่ะมาดูเฉลยเวลาเรามีน้อยมาดูครับสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเขาบอกว่าดับหนึ่งเลยเนี่ยคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมชอบกินยาแก้ปวดจริงไหมเออไปลดซะบอกพ่อแม่ซะมันมีผลต่อระบบการย่อยอาหาร2คนไทยเนี่ยชอบสูบบุหรี่ตามค่านิยมและสถิติผู้หญิงเนี่ย80%ตอนนี้มีการสูบบุหรี่มากนะครับคนข้างเคียงนักเรียนสังเกตดูนะครับ3การกินอาหารที่มีรสจัดเพราะคนไทยนี่ติดอยู่แล้วใช่ไหมครับรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดใช่ไหมโอ้โหถ้าไม่จัดก็ไม่จี๊ดจ๊าดไม่แซ่บอ่ะนะนี่คือคนไทยต่อไปครับ4มีความเครียดหรือวิตกกังวลทางด้านจิตใจมากเนี่ย4อันดับเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยเกิดโรคกระเพาะอาหารมากๆทีนี้ครูจะพานักเรียนมาดูตรงนี้ครับ